หลายคนนั้นเองคือถามมานะถ้าหากว่าเรามีปัญหาเนี่ยใช้สารหล่อลื่นเนี่ยจะใส่ที่คุณผู้หญิงหรือว่าใส่ที่คุณผู้ชายหรือว่าใส่ทั้งคู่คะคุณหมอสมมติเกิดภาวะช่องคลอดแห้งแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือที่นั่นก็คือจะแนะนำใส่ของคุณผู้ชายค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายจะเป็นอวัยวะที่จะต้องใส่เข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ของคุณผู้ชายได้เพราะว่ามันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่มันออกมาภายนอกแล้วก็แบบทาตรงแห้งมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคุณผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องสอดเข้าไปอ่ะสอดเข้าไปข้างในอีกมันอาจจะทาได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือทาของคุณผู้ชายนั่นแหละง่ายดี